คอมเมนต์ขิงใส่กันซะแล้วเผยได้ใบสมัครล้นหลามกว่า50ประเทศขอเป็นสมาชิกกุนคแมแต่ก็ยังไม่สามารถดำเนินการรับรองสถานะได้เนื่องมาจากยังติดภารกิจกันจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่กัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคม2556นี้ซึ่งก่อนหน้านี้กัมพูชาก็ได้ตัดสินใจที่จะใช้ชื่อกุนคแมแทนคำว่ามวยในการแข่งขันกีฬามวยไทยทำให้ฝั่งของไทยปฏิเสธที่จะส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬานี้ที่มหกรรมซีเกมส์โดยที่ทางกัมพูชาระบุไว้ว่าเวลานี้ KKIF ก็ได้รับรองสถานะท่านสมาชิกไปแล้วร่วมกว่า29ประเทศแต่ก็ยังมีประเทศรอคิวอีกกว่า50ประเทศที่จะมาขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกกุนคแมช่วงเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ก็มีประเทศอื่นๆก็ยื่นหนังสือเข้าร่วมสหพันธ์จำนวนมากกว่า50ประเทศแล้วในขณะที่สื่อต่างชาติก็ติดต่อหาเราจำนวนมากเนื่องจากว่าต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของศิลปะการป้องกันตัวที่เก่าแก่นี้เมียนราประธานสหพันธ์ก็ได้เปิดเผยเราได้อธิบายประวัติศาสตร์ของศิลปะการต่อสู้นี้ให้พวกเขาฟังและก็นำเสนอหลักฐานที่ชัดเจนซึ่งก็แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงในสมัยโบราณของกัมพูชาเราสามารถชี้แจงไปที่ประติมากรรมต่างๆที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกุนคแมที่นครวัดและก็วัดโบราณอื่นๆและเอกสารมากมายที่แสดงถึงต้นตำรับกำเนิดของนำมาในราชอาณาจักรยูเนสโกให้ได้รับรองกุมราก็บอกกาดาวเป็นมรดกโลกเกิดที่ในวันที่29พฤศจิกายน2022สิ่งนี้ก็เลยทำให้พวกเราเชื่อมั่นในสิทธิในการระบุว่ากุนคแมเป็นของเราซึ่งก็ทำให้พวกเราอยากจะเข้าร่วมสหพันธ์หนังสือสมัครจากกว่า50ประเทศใน6ทวีปนั้นเราก็ต้องรับงับในการยื่นใบสมัครเพิ่มเติมอีกเนื่องจากว่าเราค่อนข้างที่จะยุ่งกับการเตรียมตัวสำหรับการจัดการการแข่งขันกีฬาซีเกมนี้